บอกเลยว่าเขาเป็นสมาร์ทวอทที่ทำมาเพื่อฆ่าแบรนด์ดังๆชัดๆเลยนะคะเพราะว่าประสิทธิภาพของเขานะคะถ้าเทียบกับราคาแล้วเนี่ยโคตรคุ้มแบบคุ้มมากคนรักสุขภาพคือต้องมีอ่ะเพราะว่ามันทำได้ทุกอย่างเทียบเท่ากับแบรนด์ดังๆที่ราคาแบบแรงๆเลยอ่ะมาพบกับโซดาชิคๆชาแนลอีกเช่นเคยนะคะสมาร์ทวอทตัวใหม่แหละเออคือแบบดูดีดูหรูดูแพงให้ทายนะคะว่าสมาร์ทวอทตัวนี้ราคาเท่าไหร่ก่อนที่จะไปเฉลยราคานะคะเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัตินะคะของเจ้าสมาร์ทวอทตัวนี้กันก่อนเลยนะคะสมาร์ทวอทตัวนี้นะคะเขาเป็นของ Fit First นะคะสมาร์ทฟิตนะคะที่ออกแบบมาได้แบบทันสมัยแล้วเข้ากับไลฟ์สไตล์ของทุกคนมากๆเลยนะคะก็คือใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยสำหรับคนที่แบบรักสุขภาพนะคะไม่ว่าจะไปวิ่งไปเดินนะคะหรือออกกำลังกายแอดเวนเจอร์ต่างๆนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อเหมาะกับทุกกิจกรรมเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าเขาทำอะไรได้บ้างจ้าสมาร์ทวอทตัวนี้นะคะเขาออกแบบมาได้ทั้งผู้หญิงหรือผู้ชายก็สามารถใส่ออกมาดูดีได้นะคะพร้อมกับฟังก์ชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นจอสัมผัสแสดงผลแบบสีนะคะ Full Touch Screen เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนนะได้ทั้ง iOS และ Android นะคะวัดระยะวิ่งได้วัดการออกกำลังได้ถึง14โหมดกีฬาเลยนะคะพร้อมระบบวัดแคลอรี่วัดอัตราการเต้นของหัวใจได้แบบ Real Time แบบ Tracking เลยนะคะระบบมอนิเตอร์การนอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นระบบ Music Control นะคะโอ้โหอันนี้ดีมากๆเลยนะคะตั้งเตือนอ่านข้อความและตั้งนาฬิกาปลุกได้นะคะรับและวางโทรศัพท์ได้มีระบบช่วยฝึกการหายใจเพื่อให้ผ่อนคลายระหว่างวันด้วยมีระบบการเตือนการเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็มีระบบ Find My Phone เปลี่ยนสายได้ด้วยที่สำคัญล้างมือและสายว่ายน้ำได้ลึกถึง50เมตรแบตเตอรี่นะคะที่ใช้งานได้นานสูงสุด 7-10 วันและเปิดสแตนด์บายนานถึง20วันเลยนะคะชาร์จเพียงครั้งละ 1-2 ชั่วโมงรับประกันสินค้านาน1ปีเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหนี่ยิ่งกว่าทีวีไดเล็กไปอีกคือต้องมีแล้วเปล่าต้องมีแล้วเปล่าเป็นไงกันบ้างคะจากที่ฟังคุณสมบัติของเขาแล้วแบบไม่เบาเลยกันทีเดียวนะคะเทียบเท่ากับแบรนด์ดังๆที่ราคาแอบแรงนะคะแต่ว่าตัวนี้ราคาเบาๆสบายกระเป๋าแต่ว่าฟังก์ชันครบครันมากนะคะแถมยังรับประกันอีกนะคะบริการหลังการขายไปเองราคาตัวนี้นะคะสงวนที่ 2,980 บาทนะคะยังไม่รวมโปรโมชั่นต่างๆนะคะที่ทางเพจนะคะจะจัดให้แบบจัดหนักจัดเต็มนะต้องไปติดตามกันเลยนะคะที่ Fit First Thailand นะคะทุกคนเอาจริงๆป้าคือปกติเนี่ยโซจะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ติดการใส่นาฬิกาแต่พอมาลองใส่ตัวนี้นะคะก็รู้สึกว่ามันเบานะคะแล้วก็ดูดีไซน์ของเขาเนี่ยมันก็เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราด้วยเพราะว่าโซเป็นคนที่แบบง่ายๆสบายๆลุยๆนิดนึงนะคะก็เลยไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องใส่นาฬิกาที่มันดูหรูหราหมาเห่าอะไรนะคะถ้านาฬิกาประมาณนี้นะคะสมาร์ทวอทประมาณนี้ก็คือเข้ากับดิฉันมากจ้าโชว์จ้ายิ่งฟังยิ่งอยากได้ใช่ไหมคะทุกคนถ้าใครอยากได้นะคะไปตามได้เลยนะคะโซจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อและช่องทางการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะใน description ได้เลยนะคะส่วนใครนะคะที่อยากให้โซมารีวิวหรือจับอะไรมารีวิวนะคะก็สามารถคอมเมนต์รีเควสขอกันมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะโซก็ขอลาไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ EP หน้านะคะจะเป็นเกี่ยวกับคลิปอะไรนั้นอย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ให้นิดนึงนะคะเป็นกำลังใจให้โซด้วยนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะจุ๊บอย่างไรให้ดูแบบอวดนาฬิกา